ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะคือไม่รู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ใช้นี่คือใช้จนแบบจังไม่ไหวแล้วจังไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้าหนี้โทรมาทุกวันเพราะคิดว่ายังไงจังต้องใช้แต่มันไม่ใช่หนี้ที่จังก่อทุกคนเข้าใจไหมเขาไม่เคยพูดในข้อเสียของเขาออกมาเขาแค่ต้องการให้เราอะเสียหายต้องการให้ครอบครัวเราเสียหายซึ่งโอเควันนี้สำเร็จแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแต่วันนี้จะพูดเลยว่าขอให้เราไม่มีอะไรต่อกันอีกจบแล้วจังก็จะดูแลครอบครัวของแจงตอนนี้คือจังรู้ว่าจังไม่มีแม่แต่จังก็ไม่เคยทำกับลูกแจงว่ากูจะทิ้งลูกคือจังเอาปมด้อยของจังอะมาพัฒนาครอบครัวของจังเองให้มันดีที่สุดทุกวันนี้แม้ทั้งลูกเขาจังก็จ่ายเงินค่าเทอมเงินเดือนงั้นขออนุญาตตัดตอนนิดนึงนะคะก็คือดิฉันเลี้ยงเด็กมา3คนดิฉันสอนว่าเด็ก3คนนี้คือพี่น้องกันจริงๆทุกคนก็เลยฝังใจว่าแจงกับบูเนี่ยเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจเหรอว่าคุณเป็นพี่น้องกับแจงคุณมั่นใจแค่ไหนคือฉันเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณเป็นพี่น้องกันเคยตรวจ DNA เปล่าแล้วมีอีกคนนึงหลานอีกคนนึงก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพี่น้องใครเป็นแม่พ่อแท้ที่แท้จริงความลับอยู่ที่ดิฉันแต่ตอนนี้ดิฉันก็บอกตรงๆแล้วว่าดิฉันเลี้ยงทั้ง3คนเป็นลูกพี่สาวแต่ฉันไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเหตุผลก็คือเราเลี้ยงเขาเราก็เหมือนลูกเราอยู่แล้วเราเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่ขนาดนี้จนณวันนี้เขาแต่งงานกันทุกคนแล้วประสบความสำเร็จด้วยคนที่1ก็ประสบความสำเร็จก็คือพี่แจงคนที่2ก็คือชื่อป๊อปก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เหลือเขาคนเดียวค่ะเขาอยู่แต่ในคุกค่ะเพิ่งออกมาหายใจได้แป๊บเดียวจะเข้าคุกอีกแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งออกมาเอาอีกแล้วค่ะสร้างปัญหาอีกแล้วแล้วแบบนี้มันจะทำให้ที่บ้านทรมานกันแค่ไหนทำทุกอย่างให้เพื่อความรักแต่คุณกำลังทำลายพวกเราทำลายใครทำลายดิฉันเป็นนักธุรกิจคุณเอาดิฉันไปประจานไปนั่งด่าไปนั่งว่าดิฉันเป็นนักธุรกิจนะคะอยู่ในแวดวงสังคมของธุรกิจส่วนลูกดิฉันอยู่ในแวดวงของนักร้องนักดนตรีสามีเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็จะทำลายเพื่ออะไรในขณะที่เราให้ทุกอย่างกับคุณนั่นคือความมืดมนที่บังดวงตาคุณไม่อยากไปยืดเยื้อว่าเราทำอะไรบ้างมันดูเหมือนแบบล้ำลึกบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่จะไม่พูดตรงนั้นละจะพูดแค่ว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ฟังทุกคนมีสิทธิ์ไตร่ตรองบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของทุกคนแต่หลังจากเนี้ยจังจะไม่พูดแล้วจังจะเดินหน้าต่อใช้ชีวิตต่อโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนแล้วเท่าที่มีในครอบครัวจังก็จะทำแล้วก็ดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเขาอยากจะพูดอะไรหรืออยากจะฟังอะไรถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็แล้วแต่สำหรับแจงไม่ต้องส่งมาให้แจงดูแล้วนะคะเพราะว่าแจงเลือกที่จะไม่รับรู้รับฟังอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วจริงๆก็ถือซะว่าเราได้แค่นี้เนาะคือเขาทิ้งไปเนี่ยประมาณตอนนั้นแม่ฟ้าก็ไปตามหานะคะตามตอนนั้นหายไปประมาณ10กว่าปีก็ตามหาไม่เจอจน20ปีแล้วอ่ะก็ไม่ตามแล้วอ่ะคือเขาทิ้งเราแล้วอ่ะถ้าคนถ้าเป็นสมมติเราเป็นเราอะนะเราโดนทิ้ง20ปีจะตามไหมคะถึงวันนั้นแม่ฟ้าก็ไม่ตามแล้วเพราะแม่ฟ้าตามมาเยอะแล้วแม่ฟ้าไปตามหาดใหญ่ภูเก็ตไปตามทุกที่ทุกแห่งทุกคนเอารูปถ่ายไปเดินตามจนแม่ฟ้าท้อแล้วก็ไม่ตามแล้วเพราะตามมาก็ไม่มีประโยชน์ก็แม่ฟ้าก็เลี้ยงของแม่ฟ้ามาจนทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนแม่ฟ้าไม่ได้เลี้ยงพี่แจงคนเดียวนะเลี้ยงคนเยอะมากแต่คนที่แม่ฟ้าเลี้ยงเป็นลูกก็คือพี่แจงแล้วก็เด็ก2คนนั้นแต่เด็กอีกคนเป็นเด็กดีชื่อพี่ป๊อปก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่มีเด็กคนเดียวที่ไม่ประสบความสําเร็จก็แค่นั้นเองก็เลือดเดียวกันหรือเปล่าพี่สาวแม่ฟ้าก็คือเลือดก้อนเดียวกันแล้วก็ถ่ายเลือดมาให้เลือดก้อนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะพี่กับน้องถูกไหมคะเพราะมันเป็นเลือดก้อนเดียวกันหมดเลยถ้าจะเรียกแม่ก็ไม่ได้แปลกจะเรียกน้าก็ไม่แปลกจะเรียกคำว่าแม่หรือน้ามันคือคำเดียวกันเพราะเป็นได้ทั้งน้าเพราะเป็นน้องสาวเป็นได้ทั้งแม่เพราะเลี้ยงเขามันแค่สองเดือนไม่แปลกดิฉันไม่แคร์มากๆแล้วก็ดิฉันก็ยอมไม่น้อมรับคำว่าน้ามาถึงวันนี้ดิฉันก็ต้องน้อมรับคำว่าแม่เพราะว่าดิฉันถูกคำว่าแม่มาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้และดิฉันก็ไม่ชินกับคำว่าน้าด้วยดิฉันชินคำว่าแม่กูเคยโทรไปด่ามึงไหมแจงกูเคยโทรไปด่าแจ๊ดไหมมึงนะอีหัวเสนะอีคุณนายจอมปลอมลงโลกนะมึงนะพูดคนเดียวเลยกูจะบอกให้เที่ยวไปปักปุกปั่นคนโน้นคนนี้มึงจำไว้เดี๋ยวสักวันมึงจะจนมุมมึงโกหกได้เพราะว่ามึงคุยทีละฝั่งมึงโกหกอะไรเขาไว้อะมึงไปทำลายครอบครัวเขาไว้มึงไปสนับสนุนให้ครอบครัวเขาเลิกกันเพื่อที่มึงได้เขี่ยคนโน้นคนนี้อะเขารู้หมดนะไม่ใช่เขาไม่รู้อะมึงใจกูพูดมาก่อนหน้านี้ก่อนที่มึงจะรวยมาเจอผัวมึงอะมึงทำงานอะไรกันถึงกูจะเป็นเด็กกูรู้หมดคลิปวิดีโอที่มึงอัดไว้ที่มึงว่ากูโรคจิตอะที่มึงอะของมึงอะโรคจิตมึงเก็บไว้ทำอะไรกูรู้หมดแหละถ้าสักวันเขารู้เรื่องจริงเรื่องที่พี่สาวมึงตายแล้วมึงทิ้งพี่เดี๋ยวเขาจะเชื่อกูที่กูพูดทุกอย่างตอนนี้เขาไม่เชื่อกูหรอกเพราะว่ามึงมีเงินเขาเชื่อคนมีเงินถ้าทุกคนที่ดูอยู่นะแล้วรู้ว่าสิ่งที่มันทำที่มันทิ้งพี่สาวมันที่มันอีจี้แจงทิ้งแม่มันแล้วพวกมึงจะเข้าใจว่ากูเจออะไร
คือเรื่องที่มึงฟังทั้งหมดกูบอกเลยนะโกหก 80% เลยและอีแจงนะมึงอ่ะรู้ตัวดีอยู่ว่ามันเป็นคนยังไงแต่มึงพยายามปกปิดช่วยมันมึงจำไว้นะกูจะแฉให้ได้แล้วมึงจำไว้นะถ้าใครเอาป้ายมาติดบ้านประกาศขายบ้านหลังนี้นะมึงจำไว้นะมึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างแล้วมึงจะเจ็บปวดมากกว่าที่มึงคาดคิดอีกมึงกับกูไม่เคยทะเลาะกันกูไม่เคยด่ามึงสักคำด้วยแล้วกูไม่เคยโทรไปขู่กันโชคมึงอย่างที่มึงพูดด้วยอี18มึงกวดอีคุณนายป้าน่ะเป็นคนพูดทั้งนั้นกูรู้ทุกอย่างแหละเวลามันไปพูดอะไรกับมึงพูดเลยเนี่ยถ้าใครสงสัยถามเลยจริงไหมที่ว่าพี่สาวเจอตายอ่ะแล้วศพอ่ะไปทิ้งโรงพยาบาลไปทิ้งได้ไงมึงเกิดศาสนาอะไรมึงเกิดศาสนาพุทธหรือเปล่าไอ้พวกแฟนคลับเหมือนกันที่บางทีพูดแบบว่าเขาตายมันไม่ใช่เกี่ยวเขาตายคือใครตายกูก็ไม่สนหรอกอันนี้มันเป็นญาติพี่น้องกันตายมึงลองคิดดูว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องมึงตายแล้วมึงเอาไปทิ้งโรงพยาบาลไปทิ้งมันใช่เหรอแล้วกับอีแจงเดี๋ยวไปทำบุญนู่นยีเจเดี๋ยวไปทำบุญนี่นะมึงทำเพื่อเอาหน้าแต่ถึงเวลาจริงญาติพี่น้องมึงตายเนี่ยมึงเอาไปทิ้งแบบนั้นได้ไงแล้วมึงไปโกหกคนนู้นคนนี้มึงบอกว่าเขาตายเขาบริจาคศพให้โรงพยาบาลเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยกูขอดูใบที่บริจาคเขาจะบริจาคได้ไงตอนมาเขาก็สองงอมทั้งแง่มแล้วมึงโกหกเขาทั้งนั้นทุกวันนี้ศพเขาอยู่ที่สุสานที่สระบุรีประเด็นเนี่ยผมชี้ว่าผมอาจจะชี้ทั้งหมดว่าประเด็นทั้งหมดว่าคนที่กล้าทิ้งญาติพี่น้องตัวเองอ่ะแบบว่าเป็นศพไร้ญาติถึงขนาดว่าเอาศพให้บุญมูลนิธิไปบริบำเพ็ญกุศลโดยที่จัดการเองโดยที่ไม่ได้เผาเลยมันเป็นคนแบบสมองแบบไหนมันเป็นคนที่มีความคิดแบบไหนนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นแหละอีนี่มันเป็นแบบนี้แต่มันสร้างภาพแล้วมันก็พยายามไปโกหกคนนู้นคนนี้ว่าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตัวเองดูดีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบอกให้เลยว่าวันที่ตายแม้แต่มันก็ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ความรู้สึกผมว่ามันแปลกๆคือถึงลูกกับแม่ไม่มีความผูกพันกันแต่กูถามว่าพี่กับน้องไม่ได้มีเรื่องกดเครื่องบาดหมางกันทำไมไม่ไปดูเขาทำไมไม่เอาศพเขาไปทำมึงอยู่บ้านหลังละ20-30 ล้านให้คนไปพูดทั่วอุ้ยแม่แจงรวยมึงปลอมพวกมึงโกหกกูจะบอกให้พวกมึงโกหกมึงปลอมทั้งนั้นคนดีๆปกติเหรอไอ้เหี้ยทิ้งศพพี่ตัวเองได้ลงคอเนี่ยที่มึงไปก่อนนะมึงกูขอเลยมึงไปเผาศพวัดไหนกูขอดูรูปหน่อยที่แจงบอกไปเอาศพไปบริจาคอะไรก็แล้วแต่นะมึงเอามาพูดเลยนี่กูยังไม่แฉหลายเรื่องนะมึงบอกว่ามึงตามหาพี่สาวมึงอีแจงตามหาแม่มันกูถามว่าตอนเนี้ยกูมีพี่น้อง3คนเนี่ยมีกูไอ้แจงและไอ้ออย3คนเนี่ยกูถามว่าพี่สาวกูตอนนี้อยู่ไหนกูไม่เคยเห็นใครตามเลย30ปีมึงโกหกกันทั้งนั้นมึงพูดมาสิว่ากูมีพี่น้องมา2คนมึงพูดสิมึงใครที่ได้ยินลองกลับไปถามดูว่าตกลงพี่แจงมีพี่น้อง2คนหรือ3คนเนี่ยแค่นี้มันก็โกหกแล้วที่มันบอกมันตรงมันตามอ่ะผมมีพี่สาวอีกคนนึงเป็นพี่สาวคนโตผมคนกลางแจงเป็นคนเล็กถามเด็กว่าตอนนี้พี่สาวกูอยู่ไหนเนี่ยกูไม่เคยเห็นใครตามไม่เคยเห็นไปตามออกรายการทั้งที่แจงก็ดังมึงก็มีตังมึงอ่ะกูดูแล้วที่แม่กูต้องพัดผ้าออกจากพ่อจากแม่จากบ้านไปเพราะมึงนี่แหละเป็นคนที่ขี้อิจฉาที่สุดในครอบครัวแต่ก่อนเนี่ยมึงอ่ะชื่ออีดำเพราะว่ามึงตัวดำกูดูแล้วมึงเป็นคนขี้อิจฉาเห็นใครหน้าตาดีกว่าไม่ได้เห็นใครได้ดีกว่าไม่ได้จนทำให้แม่กูอยู่ไม่ได้กูบอกเลยจริงๆกูก็โกรธแม่กูที่ไม่มาแต่กูเชื่อว่าเขาคงมีเหตุผลว่ากูว่ามึงนี่แหละขนาดกูเจอกูยังอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ